สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปตอบได้อีกครั้งพบ้ากับผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆนะมาฝากคุณเพื่อนกันบ้างพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยสำหรับในสัปดาห์ก่อนที่เรามีการวิเคราะห์ว่ามีโอกาสจะรีบ u าวได้เสมอแต่ปรากฏว่ากราฟตอนนี้นะครับทุกครั้งที่รีบาวเนี่ยกลายเป็นซีเนโอสีม่วงนะครับก็คือพยายามที่จะ ขึ้นเพื่อลงเสมอเลยนะแล้วก็มีแรงที่พยายามกลับซื้อเข้ามานะครับแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเพียงไส้ลงมาด้านล่างสุดท้ายเป้าเนี่ยจะมาจบที่ช่วงของ5้าหมจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูวิเคราะห์ของสัปดาห์นี้พร้อมกันนะต่อมาในไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มมีแนวโน้มนะครับว่าจะลงมาเป็นลลว์โลด้วยนะเนื่องจากว่าถ้ามองจากมุมอันนี้นะครับเป็นไฮล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นโลว์ไฮอยู่แล้วนะล่าสุดเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาเทสโลด้านล่าง ว่าจะสามารถรับอยู่หรือเปล่านะครับในโซนของ put option นั่นเองนะแล้วก็อยู่ใต้กว่า r e a l s p e p p a n n ไว้ด้วยนะเนี่ยตลอดเวลาเลยในส่วนของฝั่งอีท e เรียนะครับเรามาวิเคราะห์ต่อว่าขึ้นแล้วพยายามที่จะพุ่งทยานต่อก็จริงแต่เมื่อพี่ใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะพุ่งทยานกลับขึ้นไปได้ในโซนที่เรามองสีฟ้าเนี่ยเพราะเราคาดว่าถ้าเกิดบิตคอยมีอาการทรงดีบีบตัวขึ้นไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะ ให้เอาคอยวิ่งตามแต่เมื่อพี่ใหญ่เนี่ยลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยน้องเล็กๆเ,เอาคอยต่างๆเนี่ยก็คงต้องยอมลงมาในกรอบเพื่อลงมาเทสครับปัจจุบันเป็นกรอบขาวนั่นเองนะต้องมาดูว่าปัจจุบันแนวรับนี้จะยังคงเป็นแนวรับสุดท้ายอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งในไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยก็จะ เป็นดาวเทียรี่คล้ายๆกับของบิตคอยนะก็คือมีไฮสองไฮนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นลูปไฮแล้วเรียบร้อยนะต้องดูว่าจะทำลูปโลไหมหรือแค่ย้ําโลแล้วดีกลับเป็น W Pat t e r n กันแน่เดี๋ยววิเคราะห์พร้อมกันนะและแน่นอนครับในรอบสัปดาห์นี้วิเคราะห์ฝั่งของเซตเมนเนี่ยเป็นแค่การมองช่วงข่าวในช่วงของศุกเสารนะ์อาทิตย์นะก็จะมีเซตเมนในช่วงของฝั่ง c m e ที่6 4 3 0 2และเป็นฝั่งของดีิดอยู่ในช่วงของ6 4 2 8 7งแเ,งเญญญงนะแจ็ริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นส แล้วไม่สามารถไปต่อได้มากกว่าแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดราคาสามารถทะลุ64302ในช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้เนี่ยก็ถือว่าวิธียังใช้ได้อยู่นะครับ และเมื่อมาถึงจุดล่าสุดนะครับที่จะเห็นได้ว่ากราฟมีการสวิงตัวนะแน่นอนว่าวันเซทเมนเนี่ยอยู่ตรงกลางนะช่วงประมาณ63นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกราฟนะครับโดนดิึงกลับไปอยู่ที่ช่วงประมาณต่ํากว่า62นะครับอยู่ที่ช่วงประมาณ6 1 7 8 0นะครับแต่แน่นอนว่ากราฟมีการพุ่งตัวกลับขึ้นมานะครับตามเซทเมนออปชันนะและปิดตัวเหนือกว่า ค่าของฝั่ง CME เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เนื่องจากว่ากราฟในภาพใหญ่เนี่ยทำเฟมเดเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามีนาโน,นว่ายังจะต้องลงอยู่นั่นเองนะครับทำให้วิธีการมองเซตเมนเน,เน,เนเนี่ยใช้ได้เพียงชั่วคราวในการเทรดสั้นเท่านั้นนะครับและต้องปิดในวันอังคารตอนเช้า8โมงไม่งั้นก็จะไม่เหลืออะไรนะ ในออรอบสัปดาห์นี้นะครับออปชันปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับมีสัญญาณบ่งบอกแล้วนะว่าไฮล่าสุดที่เป็นออทามไฮเนี่ยยังไม่ได้ไปเทสในช่วงนี้นะครับทำให้ขอออปชันเนี่ยบีบตัวปรับลงมาอยู่ในช่วงของ6 6, 6 3, 8, 0 0 0หรือ66,380และพูดออปชันนะครับอันนี้ลงมาอีกระดับหนึ่งเลยนะก็คืออยู่ในช่วงของ59,58660ครับเรียวสเตจึงอยู่ในช่วงของ62,520ครับจะเห็นได้ว่าราคาตรงนี้อยู่ตรงกลางที่จะเลือกทางพอดีนะและแน่นอนว่าเรามีชแนล เพิ่มเติมนะครับที่เป็นชแนลขาลงแต่แน่นอนว่าชแนลขาลงตรงนี้เนี่ยเป็นชแนลสาหรับบูแฟกนั่นเองนะแต่ทีนี้เราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าในกรอบขาวตรงเนี้ยกราฟจะสามารถสวิงรับอยู่ได้หรือเปล่านะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรอบสุดท้ายเนี่ยจะต้องมาเทสที่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้มีแนวโน้มในยะสําคัญด้วยนะเดี๋ยวจะอยู่ในออปชั่นบล็อกนั่นเองครับรอบนี้ตัว PA เนี่ยค่อนข้างดูกรอบเป็นหลักนะแต่ว่า PA ที่ผมวาดเนี่ยตรงเนี้ย เราวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดว่ากราฟจะจบตรงนี้แล้วขึ้นนะก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้เซฟจริงๆรับปลายกรอบสต็อปหลุดแล้วก็มารับจุดอีกจุดหนึ่งด้านล่างเลยกรอบเขียวจะคุ้มเสี่ยงมากกว่านะครับแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มองง่ายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเรามองว่ามันยังลงอยู่จนกว่ามันจะขึ้นเนี่ยเพราะงั้นเราก็จะให้จุดด้านบนของชานเลเนี่ยเป็นจุดที่ทำการถูก Reject ลงมาด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะปลอดภัยสําหรับคนที่มองว่าเล่นสั้นแต่ถ้าเกิดว่าอยากออเดอร์รอเนี่ยผมมองว่ารับสุดกรอบเลยดีกว่านะครับกรอบนี้ก็มาจากโซนที่เป็นโลล่าสุดนะครับแล้วก็จะมีฝั่งของ put option เข้ามาเกี่ยวด้วยนะรอบนี้เรามองว่าการลงเนี่ยเป็นการลงเพื่อขึ้นนะครับ แต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าลงตอนนี้มันคือจะต้องไม่ทะลุนะครับและต้องอยู่ประคองนะครับไม่หลุดจากโซนนี้นะเราถึงจะมองได้ว่าการขึ้นครั้งนี้จะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับและแน่นอนว่ารอบนี้นครับมีการหยุดซื้อของกองทุนนะครับก่อนหน้าวันที่อัดคลิปเนี่ยก็ประมาณ2วันได้แล้วนะต้องมาดูแนวโน้มว่าถ้ายังจยหยุดหยุดซื้อต่อไปเนี่ยกองทุนก็อาจจะอยากได้ของถูกเช่นเดียวกันนะ ในฝั่งของ Time Frame Day นะครับยังมีแนวโน้มว่ายังสามารถกดลงกลับมาได้อยู่นะและใน Time Frame ใหญ่เนี่ยก็ยังมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะต้องมารีเทสก่อนที่จะได้รีบาวกกลับขึ้นไปด้านบนนะ ในฝั่งของ CME เช่นเดียวกันนะครับที่เราวิเคราะห์ว่ามีโอกาสที่จะลงมารีเทสปิดแกรบด้านล่างในสัปดาห์ที่แล้วที่มีการวิเคราะห์ไว้เช่นเดียวกันนะแต่ตอนนี้ครับยังไม่ลงมาสุดตอ,อกนั่นเองต้องลองดูว่ารอบนี้กรอบเนี้ยรับอยู่หรือเปล่านะแต่ผมคาดว่านะครับถ้าเกิดว่าจะลงปิดขอบตรงเนี้ยกำลังสวยนะแล้วก็น่าจะไปต่อได้นะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์ ภาพรวมตรงนั้นอีกรอบหนึ่งพร้อมกับอินดิเคเตอร์ด้วยนะว่ามีสัญญาณกลับตัวอะไรบ้างให้เพื่อนๆนะครับสามารถมั่นใจได้นะในโซนด้านล่างอาจจะไม่ได้ราคาถูกที่สุดนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นโซนที่ปลอดภัยต่อสภาพจิตใจของเราในการเล่นพนันชันด้วยนะ ในฝั่งของออปชันบล็อกในช่วงของวันที่3ที่จะเซทเมนต์วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ก,กันต่อเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีตัวเลขที่น่าหวั่นใจในโซนของกราฟเราเนี่ยอยู่ที่วัน5 8 6 6 0เพราะงั้นคือเราลองมาวิเคราะห์ก,กันให้ลงลึกกว่านี้นะครับว่าสําหรับออปชันบล็อกที่มีโวลูมเนี่ยเขามองอย่างไรกันบ้างนะแน่นอนว่าโวลูมเยอะที่สุดนะครับก็คือไม่กรุดกว่า6 0,000นั่นเองนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ความสําคัญกับโวลูมระดับสนะครับก็จะอยู่ที่โซ ใส่ขึ้นตรงนี้ได้นะครับวัวอลลุ่มลำดับ3ที่เป็นพุทเซลบล็อกหรือว่าการช็อตพุทนะครับ ก็คือการลงแล้วไม่หลุดจากตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่โซนของ58 0 0นแนะครับและตรงนี้เนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ว่าถ้าลงมาโซนนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มว่าจะต้องรับอยู่นะครับแปลว่าโซนกรอบ5 8 0 0 0ถึง5 7 0 0เจนี่ยจะต้องเป็นโซนสุดท้ายนะครับแต่ผมมองว่าถ้าหลุด6 0ห0 0เนี่ยไม่ค่อยสวยนะเอออาจจะต้องหาสัญญาณกลับตัวอย่างชัดเจนหน่อยนะครับในการเพิ่มเข้าขาลองนะแต่น่นอนว่าทุกการลงอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการรีบาวสักครั้ง เพราะงั้นอาจจะช่วงชิงจังหวะตรงนั้นสําหรับคนที่เฝ้ากราฟเนี่ยเข้าไปเล่นชั่นได้นะครับสำหรับแนวต้านนะครับแน่นอนว่ากราฟตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของโซน62หมนะครับและ สำหรับพุทธเซลล์บล็อกเนี่ยที่มากที่สุดเนี่ยจะอยู่ในโซนของ60,000ซึ่งเป็นคีย์หลักที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลุดจาก60,000เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะลงไปเทสในช่วงของ58,000ถึง57,000ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า60,000เกิดรับอยู่จริงๆไม่หลุดไปกว่านี้เนี่ยเราลองมองแนวต้านกันสักเล็กน้อยเผื่อมีการรีบาวก่อนที่จะโดนรีเจ็คจากด้านบนลงมาอีกครั้งนะครับก็จะอยู่ในโซนของ6 3 5 0 0นะครับ หรือก็คือ call sell block นะครับหรือเป็นการลองพุทนั่นเองนะถ้าเกิดว่ามองโวล่มลำดับ2ลงลงมาล่ะก็คือจะอยู่ที่ช่วงของ63,000นะครับแปลว่าบวกลบไม่เกิน1,000จุดจากนี้จะต้องโดนกดกลับลงมาแน่นอนนั่นเองนะคือตลาดเนี่ยไม่ยอมให้ขึ้นไปมากกว่านี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าการที่จะรีบาวจากตรงนี้แล้วโดนกดได้เลยเนี่ย call buy b o หรือการลองคอเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมี6,2 0 0 0นะครับแล้วก็มี6แต่ผมมองว่าถ้า เป็นโวล่มที่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยตลาดยังอยากจะให้เป็นคอน t i n u a l downtrend ในช่วงของสัปดาห์นี้อยู่เนี่ยและก็เป็นช anel ที่เรามองว่าเป็นบูฟเฟกเนี่ยสำหรับการมองวิ่งลงด้านล่างก่อนที่จะฟรีบาวขึ้นด้านบนนะครับเราก็เลยต้องมองว่าอันเนี้ยให้มองฝั่งคอเซลหรือการลองพุทไปก่อนเพราะว่าโซนเนี้ยจะอยู่ในช่วง6,63500จนถึง63นะครับก็คือประมาณ1,500จุดเพราะถ้าเกิดว่ากราฟมีการพุ่งอย่างรุนแรงขึ้นมาเนี่ยแน่นอนนะอันนี้ตัดไม่ได้เหมือนกันแต่ ผมมองช่วงสั้นๆก่อนนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างทำทรงมาแล้วพร้อมกับทำฟมเด์นะครับที่กดลงมาเป็นดาวเทลลี่ด้วยนะเพราะงั้นคือเรารับจากโซน60,000ก่อนแต่ว่าไอการมองขึ้นเนี่ยแล้วแต่ตลาดจะให้ถ้าตลาดเกิดใจดีมีข่าวรุนแรงขึ้นมาหรือว่ารีบาวจริงๆก็อาจจะมองเป็นจุดต่อไปที่เป็น65 0 0 0นะครับแล้วก็จะค่อนข้างผนวกกันว่าเป็นชุด65 0 0 0จนถึง67 0 0 0ที่เป็นฝั่งของ,ของคอไบล์บล็อกกับคอเซลล์บล็อกรอ,อ อยู่นั่นเองนะครับหรือการลองคอและลองพุทธเพื่อถูกกดกลับลงมาจากตรงนั้นอีกนะแต่แน่นอนว่าจะเป็นการทำลายไฮ่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้ผมเลยมองว่า63,500กับ63,000เนี่ยตรงนี้ก่อนในรอบสัปดาห์นะ ในฝั่งของอีเทียมเองครับรอบสัปดาห์นี้ผมมองว่ามีแนวโน้มว่าจะพุ่งลงมาทะลุด้าล่างนะอันนี้ก็คือคงพูดไม่ได้แล้วละ่ะพราะว่ามันลงมาแล้วนะแต่ตอนที่อัดคลิปนะครับเราก็ตอนแรกเนี่ยมีการฟรีลิกไว้นะว่ามีแนวโน้มว่าจะให้รีบาวจากตรงนี้นะแต่ว่า ตลาดเฉลยแล้วนะครับว่าทะลุลงมาด้านล่างนะและแน่นอนว่าฝั่งของออปชันปรับตัวลงมาเช่นเดียวกับของพี่ใหญ่หรือบิตคอยเลยนะครับคอ p ปชันในรอบสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงของ3350หรือว่าเป็น3370นั่นเองนะพูดออปชันอยู่ในช่วงของ 28, 27, 87 และเรียลแท็เพนอยู่ในช่วงของ3078ตรงนี้เริ่มลงหลุดมาจากเรียลแั็กเพนมีแนวโน้มว่าจะต้องลงมาเทสในกรอบนะครับหรือว่าเป็นโลล่าสุดนั่นเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยุลออพชันอย่างที่เห็นนะว่าลงมาประมาณช่วง2008แล้วซึ่งเยอะมากครับและจะเป็นโลล่าสุดที่เป็นเข็มลงมาเทสด้านล่างด้วยนะครับตรงนี้เราเลยมองว่าเป็น การตั้งรับโซนกรอบด้านล่างดีกว่าเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าอันนี้จะเห็นได้นะครับว่าจะมองได้2แบบก็คือด a r เทียรี่นะก็คือการทำ lower high นั่นเองนะครับหรือว่าต่อให้มีการรีบาวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจังหวะช่วงไหนของกราฟเนี่ย ก็สามารถขึ้นได้หมดนะเออขึ้นอยู่กับว่ากราฟอยากจะขึ้นจากตรงไหนนะแต่ว่าผมมองว่าทุกการขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนกดลงมานะครับและจะเป็นจังหวะดีสําหรับการมองขาช็อตนะแล้วก็เป็นการมองหาจุด Stop ปลอของเราด้วยนะครับแล้วก็จะได้วิเคราะห์การเปิด position ช่วงระยะสั้นแน่นอนว่าภาพนุนตลาดครับบิตคอยไม่ได้เสียทรงมากแต่ว่าเมื่อบิตคอยลงเนี่ยเอาคอยลงแรงกว่าเสมอนะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเราต้องหาจุดที่บิตคอยหยุดจริงๆให้ได้ก่อนนะแต่ว่าแน่นอนว่า เราต้องวางแผนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ราคาที่แท้จริงของกราฟนะแต่ว่าเราหาแนวต้านกับแนวรับจากผู้มีโวลุ่มในตลาดนะครับแล้วเอามาวิเคราะห์เป็นแผนการเทรดของตัวเองนั่นเองนะก็คือจะมองโซนนะครับก็คือห้ามหลุดเกินกว่า2 0 0 9ไม่งั้นนะครับไปเจอ2750เลยนะครับหรือประมาณ2008นนั่นเองนะก็จะวิเคราะห์ในรอบสัปดาห์นี้แบบ อย่างนี้ไปเกาะน,นะจนกว่าจะเจออินดิเคเตอร์ใหม่ๆนะครับแน่นอนว่าการลงครั้งนี้ก็จะเห็นจากเดว e เซนที่เป็นแบล็ตเดว e เซนด้านบนด้วยนะครับสำหรับไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะแล้วก็ในโซนของ t i ม e เฟรม Day เนี่ยก็คือพยายามที่จะกดลงมาต่ำกว่า i SI s i โซ50แล้วนะครับแล้วก็วิ่งโซนคล้ายๆหน้าตาก,กับ bitcoin เลยนะครับแล้วก็มีการทิ้งหัว s t o c ไอ s SI ์ก็มีตันตัดแล้วนะก็เพราะงั้นก็คือกลาลังมองว่าถ้าโซนช่วงของรอบสัปดาห์นี้มองลงก่อนได้เปรียบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามออองขึ้้นนเเี่ยกยก็าถืจพ ก็ตั้ง stop profit ไว้ด้วยนะฝั่งของ CME แก็ในการมองแนวตัดรอบสัปดาห์นี้นะครับผมมองว่าการลงมาปิดแก็บโซน2008เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีแก็บของในโซนของ4่ชั่วโมงกับ1วันอยู่นะครับตรงเนี้ยก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่ากราฟจะต้องหลุดจากโซนของ3000เนี่ย2009ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆผมมองว่าไอ้2 8 0พตรงเนี้ยจะเป็นคีย์หลักในการเป็น turning point สําหรับการรีบาวกลับขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้เป็นในโซนของการมอง CME นะและการตั้งออเดอร์รอนะครับ แน่นอนว่าในโซนของฝั่งอีเคียมนะครับถ้ามองจากออปชันบล็อกเนี่ยเราเห็นแล้วนะว่ามีออปชันบล็อกที่เป็นพุทเซลลงมาไม่หลุดเยอะมากนะครับหรือว่าการช็อตพุทนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าวอลุ่มที่เยอะที่สุดนะครับก็จะอยู่ในโซนของ2,900นระครับแล้ววอลุ่มที่เยอะไม่ต่างจาก2009เนี่ยจะอยู่ในช่วงของ2007นเะครับเพราะงั้นคือวอลุ่มระดับรองลงมาจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ2008เ,เพราะงั้นคือเราจึงวิเคราะห์ได้นะครับว่าถ้าเป็น world case scenario แล้วปลอดภัยจริงๆเนี่ย ก็จะอยู่ในออปชันนะครับและอันนี้มันจะตรงกับ Open Interest ที่เราวิเคราะห์ในกราฟหลักที่เป็นกราฟแท่งเทียนนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้ออปชันผนวกกันซึ่งเลยผนวกว่าถ้าเป็น worst case สุดๆ ที่รอบสัปดาห์นี้คนจะต้องรับอยู่เนี่ยก็เลยจะมาผนวกกันอยู่ช่วงของ2,008จนถึงไม่หลุดกว่า2,007นั่นเองนะครับหรือประมาณช่วงของ2 7 5 0ที่เราวิเคราะห์ไว้นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราให้วอลุ่มลำดับ2ของพุทเซลว่า2,008เนี่ยอาจจะได้หรือบาวแล้วละไม่น่าจะหลุดจากตรงนี้นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์จากดัตเตอรเบสนะมอกก่อน และแน่นอน,นครับว่าเมื่อมีการมองลงก็ต้องมองด้วยว่ารีบาวจากตรงไหนถึงจะปลอดภัยนะครับจะเห็นได้เลยว่าคอร์เซบอกหรือว่าการลองพุทเนี่ยหนักๆอยู่ที่3 1มหนะแน่นอนว่ากราฟตอนนี้อยู่ในช่วงของ3ามพันนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะมีการรีบาวให้สักหนึ่งรอบนะถ้าเกิดว่ากราฟใจดีก่อนที่จะทสว่าจะลงอีกรอบหรือเปล่านะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันต่อนะว่าแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นมาในโซนนั้นล่ะวิ่งตามบิ t คอย n ขึ้นมาเกิดบิ t คอย n เกิดทะลุขึ้นมาได้เราจะทํายังไงต่อน,น3-50นะ บ,บวกกับ 3, 2, 5สนั่นเองนะแต่จริงๆเนี่ยผมมองว่าตรงนี้ให้เป็นจุดตัดนใจในการลงอีกรอบน่าจะสวยกว่านะเพราะว่ากราฟเนี่ยอย่างที่บอกว่าทำเฟรมเดวิง่งตามบิตคอยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเรามองบิตคอยเป็นหลักแต่แน่นอนว่ารอบนี้เราหาแนวรับ ร่วมกันไว้ก่อนแล้วเราก็ลองดูว่าแนวรับตรงการวิเคราะห์ของพุทเซลบล็อกหรือว่าที่ผมหาแนวรับไว้ให้เนี่ยตรงใจกับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับก็ค่อยไปวิเคราะห์ประกอบแผนการเทรดคำนวณความเสี่ยงของตัวเองดูนะและสําหรับข่าวประกอบการตัดสินใจนะครับว่าการาฟเนี่ยนอกจากเรามีแผนการเทรดที่ดูจากแท่งเทียนเพียวๆแล้วเนี่ย ข่าวเศรษฐกษิจมีอะไรบ้างนะพ่กนี้นะครับหนึ่งทุ่มสิบห้ามีเอทีนอนฟาร์มนะอัตราการจร้างงานนะครับก็จะเป็นอัตราการจร้างงานนอกการเกษตรของภาคเอกชนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่น้อยลงนะครับการจร้างงานที่น้อยลงเนะี่ยคือใช้เงินน้อยลงมีโอกาสที่จะได้รีบาลสักหนึ่งครั้งนะต้องลองดูว่ามากหรือน้อยนะแต่ถ้าแน่นอนว่าถ้ายังเป็นดาวเดียรี่อยู่นะครับว่าเป็นโลว์ไฮเนี่ยตรงนั้นเป็นโอกาสเหมาะที่เราจะคำนวณความเสี่ยงในการที่จะลงไปพร้อมตลาดนะแล้วค่อยเดี๋ยวกลับมาขึ้นกันอีกครั้งนะครันรคนรันนนรรออปปาาาาหห์ต่่่วเะกกกพ้มีลลลยแงื เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นการเริ่มเทรนในการลงนะครับแต่แน่นอนว่ายังอยู่ในการสโคปของบลูแฟกนะเพราะงั้นคือต้องดูว่าร้านล่างเนี่ยลงจบแล้วหรือยังเมื่อไหร่นะและเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีวันศุกร์นะที่เป็นตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเป็น Non f าร์มเอ็มพ m อยเนะครับ ในส่วนของการมองเป็น Forecast นะครับก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงเช่นเดียวกันกับการมอง ADP Non Farm ช่วงต้นด้วยเช่นเดียวกันนะทั้งวันพุธและวันศุกร์เป็นตัวเลขที่มีแนวโนมว้มในการประกอบการวางแผนการเทรดที่ใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะส่งผลดีกับเรานะและถ้ามองถึง Employment r a t e นะครับยังคงอัตราเท่าเดิมเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าปิดแดงว่าไม่เท่าเดิมขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รีบาวกันอีกครั้งนะ ในส่วนสุดท้ายนะครับหากไม่เข้าใจเนี่ยตรงนี้ก็จะมีข้อสรุปให้คุณนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเราวิเคราะห์ถึงการมองแนวรับเป็นหลักนะเพราะงั้นก็คือเราพูดถึงการมองลงไว้ก่อนนะแน่นอนว่าปัจจุบันนะครับการอยู่ในช่วงของห2หม0นเพราะงั้น p i จุดพอยต์ซัพพอร์ตแรกก็อยู่ในช่วงของห2หม0นั่นแหละแต่ว่าที่เราโฟกัสจริงๆนะครับอย่างที่บอกนะว่า เราต้องมาดูในพีระพอยที่2กับ3นะซึ่งจะอยู่ในช่วงของ6500นหระครับหรือ60660 60, หรือพีระพอยต์สุดท้ายที่ไม่ควรจะหลุดจากตรงนี้นะครับก็คือ59484จริงๆมันคือ59500นั่นแหละแต่ว่าผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่มีโซนของ58นะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทะลุลงมาอาจจะมีไส้ให้ได้เห็นนะก็จะเป็น5 7 7 7 3นะครับหรือไม่หลุดกว่า58 0 0 0อันนี้ผมไม่ได้วงมานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดจากโซน 65, 59 0 59,000ก็คือจะลงมาทะลุ58 0 0 0เลยนะก็คืออาจจะเป็นเข็มลงมาแหละแต่ว่าไม่ถึง5 7 5 0 0โดยประมาณนะครับแต่แน่นอนว่ากราฟตรงนี้มันจะช้ากว่าออปชั่นบล็อกที่วิเคราะห์ตอนต้นทลิปเนี่ยมันจะ มีการวางออเดอร์ล่วงหน้านะครับไอพวกอินดิเคเตอร์ที่ประกอบในเว็บไซต์เนี่ยมันจะคำนวณทีหลังเพราะงั้นก็คือเราดูเป็นสเต็ปนะก็คือโซน6 0 0 0 0่นืรับไม่อยู่ปุ๊บก็มาเจอ5 7าห0ื่นะครับทีละกรอบนะแต่ถ,ถ้าเกิดว่ามองว่าตลาดเกิดจะอยากจะรีบาวให้เราละ่ะเราจะมองอย่างไรได้บ้างนะครับก็อาจจะมองว่าโซน6 0 0 0 0่น0ี่หกนะครับหกหมื่นห้จนถึง6ก0 0 0่นหกนะครับอันนี้มองเป็นลำดับเลยนะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆอ่ะก็คือผมว่าโซน64,000หกหมื่นส ก็คือโดนกดได้แล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะขึ้นไปถึงทะลุจริงๆเนี่ยก็คือ2อะ่ะผมมองว่าถ้าทีจะทะลุนะไป3เลย6 6หมื่นหนะครับก็โซน6 6หมื่นหด้านบนที่เราดูออปชันบล็อกไว้นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆในโอกาสถัดไปของเรานะและยังไงพบกันในรายการคลิปตัวอัปเดตโดยผมเต้ในช่องสีสยามในสัปดาห์ต่่ออไไปปนนนนะคครรัััับบววีนนี้ผมลากสสด